ท่านหญิงเจนเกรหรือว่าพระราชินี9วันนะครับจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงนะครับก็วาดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โดยภาพปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นก็คือการประหารท่านหญิงเจนเกรพระราชินี9วันนะครับท่านหญิงเจนเกรหรือว่าพระราชินี9วันเป็นพระราชินีที่ได้ครองราชด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษขณะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีเธอมีอายุเพียงแค่16ปีซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นเลยเธอถึงกับเป็นลมเมื่อรู้ถึงแผนการที่จะผลักดันให้เธอได้ครองบัลลังก์อังกฤษและเพราะเหตุนี้จึงได้รับความเห็นใจจากนักประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากโดยตำนานก็เล่าว่าในวาระสุดท้ายท่านหญิงได้ตายอย่างกล้าหาญเกินวัยโดยหันไปบอกให้เพชฌฆาตให้ลงมือโดยไวแล้วก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาผูกปิดตาตัวเองมือก็ควานหาแท่นไม้สำหรับวางศีรษะเพื่อทำการประหารโดยมีเซอร์จอห์นบริดผู้ดูแลหอคอยแห่งลอนดอนคอยพยุงอยู่ข้างๆเธอวางศีรษะลงบนแท่นไม้กางแขนออกเพื่อรอเพชฌฆาตลงขวานท่านหญิงเจนธิดาของเฮนรี่เกรในยุคแห่งซาฟอกเป็นผู้มีสิทธิ์สืบราชบัลลังก์ในลำดับที่5เนื่องจากเป็นเหลนของพระเจ้าเฮนรี่ที่7และก็ลูกพี่ลูกน้องของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ซึ่งในความเป็นจริงท่านหญิงแทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นครองราชเลยเพราะว่าในตอนนั้นก็มีแมรี่แล้วก็อลิซาเบธพี่สาวคนละแม่ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6อยู่ในลำดับที่1แล้วก็2ซึ่งต่อมาทั้งแมรี่แล้วก็อลิซาเบธต่างก็ได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่1แห่งอังกฤษและก็สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษตามลำดับท่านหญิงเจนได้รับการยกย่องในเรื่องของความสวยและก็ความฉลาดมีความสามารถสื่อสารได้ถึง6ภาษาเธอตกเป็นเบี้ยทางการเมืองเพราะว่ายังเด็กไม่ประสีภาษาและพอนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เหมือนพระเจ้าเฮนรี่ที่8แล้วก็พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ด้วยคำแนะนำของจอห์นแดดลีย์ที่ปรึกษาผู้ทรงอิทธิพลและก็ยังเป็นพ่อตาของท่านหญิงพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6จึงมีพินัยกรรมตั้งให้เธอและก็ทายาทชายของเธอในอนาคตเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากเขาเพราะไม่ต้องการให้แมรี่รัชทายาทลำดับที่1พี่สาวคนละแม่ที่นับถือศาสนานิกายโรมันคาทอลิกได้ครองบัลลังก์ด้วยเกรงว่าแมรี่จะนำอังกฤษกลับเข้าไปอยู่ในอำนาจของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6สวรรคตท่านหญิงก็ได้รับการประกาศให้เป็นพระราชินีแห่งอังกฤษในวันที่10กรกฎาคมปี1553แต่ภายหลังคุณนางส่วนใหญ่กลับลำไปสนับสนุนแมรี่ที่เดิมก็เป็นรัชทายาทลำดับที่1ที่ควรจะได้การครองราชต่อจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดอยู่แล้วแมรี่ทิวดอร์จึงได้รับการประกาศให้เป็นพระราชินีแห่งอังกฤษในวันที่19กรกฎาคมปี1553ส่วนท่านหญิงและก็สามีถูกตั้งข้อหากบฏแต่การประหารถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเข้าใจว่าพระราชินีแมรี่คงตั้งใจจะเว้นโทษตายให้ท่านหญิงจนกระทั่งบิดาของท่านหญิงเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพยายามก่อกบฏนะครับจึงถูกนำตัวออกมาสำเร็จโทษสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่1แห่งอังกฤษมีฉายาว่าแมรี่ผู้กระหายเลือดเพราะหลังจากขึ้นครองราชก็ได้ออกกฎหมายบังคับให้ชาวอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงประหารมีผู้ลงโทษโดนเผาทั้งเป็นหลายร้อยคนตลอดรัชสมัยของพระองค์ที่กินเวลาเพียงแค่5ปี